ส่วนใครหลายคนค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะก็ช่วยเรื่องของกำลังทำให้รู้สึกร่างกายกระปี้กระเป๋านะคะแต่ถ้าเกิดว่าทานมากเกินไปอาจจะทำให้เสียชีวิตค่ะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัยรุ่นอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นค่ะเขาดื่มเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนหลายอย่างในเวลาที่ห่างกันไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะผลการชันสูตรพลิกศพค่ะอันนี้เป็นนักเรียนชายวัย16ปีชื่อว่าเดวิดไครฟ์เขาหมดสติที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เสียชีวิตจากโรคหัวใจที่เกิดจากคาเฟอีนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งที่ตัวของน้องไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อนไม่ได้เกิดจากโรคอ้วนถึงแม้ว่าน้ำหนักตัวจะอยู่ที่90กิโลกรัมก็ตามทีเจ้าหน้าที่ชันสูตรอธิบายค่ะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การได้รับคาเฟอีนที่มากเกินขนาดแต่เป็นการย่อยคาเฟอีนในเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปแล้วก็ตบท้ายด้วยเครื่องดื่มให้พลังงานที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะมีพยานที่บอกว่าเห็นเด็กชายวัย16ปีคนนี้ดื่มกาแฟลาเต้1ถ้วยตามด้วยน้ำอัดลมขนาดใหญ่1ขวดแล้วตามด้วยเครื่องดื่มให้พลังงาน1กระป๋องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาแค่2ชั่วโมงค่ะไปดูผลการชันสูตรศพนะคะปรากฏว่าหนุ่มอเมริกันรายนี้คุณผู้ชมได้รับคาเฟอีนมากถึง470มิลลิกรัม2ชั่วโมงนะคะก็แยกเป็น142มิลลิกรัมจากกาแฟลาเต้1แก้ว90มิลลิกรัมจากน้ำอัดลมที่เขาดื่มเข้าไป570มิลลิลิตรรวมไปถึง240มิลลิกรัมจากเครื่องดื่มที่ให้พลังงานขนาด450มิลลิลิตรด้วยสำนักงานควบคุมความปลอดภัยอาหารยุโรปก็ออกมาเตือนนะคะว่าเมื่อปี2558ที่เตือนมาแล้วก่อนหน้านี้การได้รับคาเฟอีนเกินวันละ400มิลลิกรัมอาจจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตก็สูงขึ้นด้วยจะมีอาการใจสั่นกระวนกระวายและก็นอนไม่หลับนะคะมีภายใน2ชั่วโมงนี่ดื่มผสมคาเฟอีนไปหลายขนาดทีเดียวหลังจากนี้ก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นค่ะ